คุณผู้ชมคะสลับพาไปดูหนึ่งเรื่องจะพาไปขึ้นรถไฟกันหน่อยค่ะเป็นสายมหาชัยวงเวียนใหญ่นี่ปิดมาร่วมๆเกือบ4เดือนแล้วนะคะ<อ>ช่วงโควิด1 9เพราะว่าหลายคนก็กลัวว่าเดี๋ยวนั่งรถไฟไปเนี่ยจะเอาโควิด1 9กลับเข้ามากรุงเทพด้วยตอนนั้นสมุทรสาครเป็นพื้นที่สีแดงใช่ค่ะ<อ>ก็เลยมีความกังวลการสั่งปิดการเดินรถไฟเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ววันนี้วันแรกเปิดให้บริการแล้วค่ะ<อ>แต่ว่าบรรยากาศภาพรวมไม่ค่อยคึกคักคนค่อนข้างบางตาค่ะบางส่วน อาจจะคาดการว่าไม่รู้หรือเปล่าว่าวันนี้วันแรกก็เลยเตรียมการไม่ถูกเพราะว่าก็หยุดการเดินรถไปหลายเดือนแล้วด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศที่รถไฟมหาชัยวงเวียนใหญ่อย่างที่บอกว่าวันนี้วันแรกแล้วค่ะที่เปิดให้บริการแล้วก็รวมถึงสายบ้านแหลมแม่กลองก็กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะด้วยการเดินขบวนรถแบบเต็มรูปแบบทั้งไปและกลับค่ะโดยรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่34ขบวนสายบ้านแหลมแม่กลอง8ขบวนค่ะอย่างที่ บอกว่าหยุดเดินรถไปเนี่ยตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด -19 <c oughs> ก็คือ21ธันวาคมปีที่แล้วนะคะ <c oughs> บรรยากาศภาพรวมวันแรกวันนี้ก็ค่อนข้างจะหงอยเหงาหน่อยแล้วค่ะ <c oughs> ประชาชนบางตาค <c oughs> าดการว่าคนที่เคยมาใช้บริการเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะ <c oughs> ว่ารถไฟเขากลับมาดําเนินการตามปกติแล้ว <c oughs> ส่วนมาตรการค่ะต้องบอกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะจะ <c oughs> จะเป็นการขึ้รถไฟแบบ new normal นะคะเพราะว่าจะมีการทําความสะอาดบนรถไฟตลอดด้วยค่ะรวมถึงจะมี การตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิลงทะเบียนผู้ใช้บริการและทุกคนเนี่ยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาด้วยนะคะขณะที่ผู้ใช้บริการรถไฟสายมหาชัยวงเวียนใหญ่ทั้งที่ไปทาํามาค้าขายทํางานไปเที่ยวหรือว่าไปเรียนคือบางคนเนี่ยบอกว่าดีใจเลย<ะ>รถไฟกลับมาให้บริการตามปกติแล้วเพราะว่าสะดวกรวดเร็วหลายท่านบอกว่าพอรถไฟเนี่ยปิดการเดินทางไปต้องไปต่อรถอหลายอย่างเลยอะ่ะกว่าจะเดินทางไปถึงแบบนี้<ะ>รวมถึงค่าบริการ รถไฟมันก็ถูกกว่าค่าโดยสารอื่นๆด้วยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยแล้วอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าอันไหนเปิดอันไหนปิดรวมถึงเรื่องของระยะเวลาโทรไปสอบถามได้เลยนะคะที่สายด่วน16-90ตลอด24อชั่วโมงค่ะครับส่วนบรรยากาศที่สถานีรถไฟสายแม่กลองที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะครับนี่ก็เปิดวันแรกเหมือนกันคุณเมท่าผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศก็ไม่คึกคักอย่างที่ควรรวมถึงนี่ฮะ แลนด์มาร์กอย่างตลาดร่มหุบเนี่ยปกติเนี่ยคนก็จะมากันเยอะมากๆแน่นเลยนะตรงทางเนี่ยค่ะอยากมาดูบรรยากาศการเสี่ยงตายของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของตรงนี้แต่ว่าณนะตรงนี้เนี่ยพอเพิ่งเปิดวันแรกบรรยากาศก็ยังคงเงียบเหงาอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่เป็นบรรยากาศที่สถานีรถไฟสายแม่กลองจงังหวัดสมุทรสงครามเปิดเดินรถเต็มรูปแบบวันนี้ ก็มีผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่บรรยากาศเนี่ยนะครับก็มีความคึกคักบ้างนะฮะเงียบเหงาบ้างสลับกันไปมีคุณเจริญเจริญพันธ์นายสถานีรถไฟแม่กลองนําเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมแล้วก็คัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการเวน้นระยะห่างทางสังคมนะครับวันแรกเนี่ยบอกว่าผู้โดยสารยังบางตาอยู่เพราะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้ว่ารถไฟเนี่ยเปิดเดินรถวันแรกแล้วนะครับ ขณะที่บรรยากาศตลาดร่มหุบยังคงเงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวมาดาูความแปลกใหม่ของตลาดร่มหุเนี่ยนะครับคุณเจริญบอกแบบนี้ครับว่าวันนี้เป็นการเปิดเดินรถไฟเต็มรูปแบบ8เที่ยวไปกลับออกจากสถานีแม่กลอง4เที่ยว นะฮะตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็เข้าสถานีแม่กรองสีเที่ยวนะครับแล้วก็ยังคง14สถานีเหมือนเดิมก็คือตั้งแต่สถานีแม่กลองถึงสถานีบ้านแหลมส่วนค่าโดยสารตามระยะทางก็3บาทถึง10บาทใช้เวลาในการเดินทางทั้งสายประมาณเท่าเดิมก็คือ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเนี่ยมีเบาะหนึ่งนั่งได้อีกเบาะหนึ่งห้ามนั่งอะไรแบบนี้นะครับก็มีมาตรการกับผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดในการมาใช้บริการรถไฟด้วยนะครับ เดี๋ยวสาวอา์อททิ์หรือว่าวันหยุดยาวคาดว่าออบรรยากาศคงคึกคักนะคะค,ค,คุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้รวมถึงไปให้กําลังใจพ่อค้าแม่ค้ากันได้เพราะว่าเขาก็หยุดมานานหลายเดือนด้วยนะคะคคช่วงนี้ก็ไทยเที่ยวไทยไปก่อน